สวัสดีค่ะผู้พี่มือละปูนค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวกระทะปิ้งย่างกันนะคะกระทะปิ้งย่างตัวนี้สั่งมาก็ค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันค่ะแต่เราไม่มีโอกาสจะได้ใช้นะคะวันนี้กลับว่าจะใช้งานสักหน่อยถือโอกาสมาแกะกล่องรีวิวพร้อมกันเลยนะคะแกะออกมาเลยนะคะอาจจะดูทุลักทุเลนิดหน่อยนะคะมือข้างหนึ่งถือกล้องค่ะแกะมือข้างเดียวด้วยออกมาแล้วนะคะเขาก็แพ็คมาอีกชั้นหนึ่งในแอร์บับเบิลค่ะเป็นลักษณะนี้เลยเดี๋ยวเราออกมาดูนะคะออกมาดูเลยดีกว่าค่ะลักษณะนี้เลยนะคะด้ามจับเขาพับได้ด้วยค่ะเช็คดูของหน่อยนะคะเป็นกระทะปิ้งย่างค่ะเคลือบเทฟลอนนะคะด้ามจับค่ะพับได้จับเหมาะมือดีค่ะมาดูด้านข้างนะคะตรงด้านข้างเขาก็จะมีที่รินน้ำมันด้วยนะคะก้นกระทะนะคะเป็นกระทะปิ้งย่างค่ะเดี๋ยวเรามาลองปิ้งย่างกันนะคะมาค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะปิ้งย่างกันนะคะใช้กับเตาแก๊สปิกนิกค่ะเตาแก๊สปิกนิกตัวนี้นะคะเราเคยทำรีวิวไว้ค่ะแกะกล่องเหมือนกันนะคะเพื่อนๆตามไปดูย้อนหลังได้นะคะเอาเนยใส่ลงไปก่อนนะคะใส่เนยลงไปแล้วนะคะเอียงกระทะนิดหน่อยนะคะให้เนยเขาทั่วกระทะหน่อยนึงค่ะเดี๋ยวเราจะปิ้งนี่เลยนะคะหน่อไม้ฝรั่งพันสามชั้นค่ะอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเตะจมูกมากเลยนะคะหอมมากเลยค่ะเสียงดังชูชาหอมมากเลยนะคะอันนี้ก็มีนะคะเห็ดเข็มทองค่ะพันสามชั้นเหมือนกันหอมมากๆเลยนะคะเพื่อนเขาเคลือบเทฟลอนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไม่ติดกระทะนะคะเดี๋ยวลองพลิกดูนะคะว่าติดกระทะไหมสวยงามค่ะไม่มีติดกระทะด้วยแต่ว่าหอมมากๆเลยค่ะทนไม่ไหวแล้วนะคะขออนุญาตไปกินให้อิ่มหนำสำราญนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ